ัญญากันก่อนว่าเห็นทุกอย่างแล้วความสัมพันธ์เราจะเป็นพี่น้องกันเหมือนเดิมสองคดีสองคดีสองคดีโมโมขอสองคดีสองคดีแล้วในนั้นหนึ่งสองสองคดีดีบ้านพี่มีสระว่ายน้ำด้วยว่ะเฮ้ยพี่เด่นบ้านพี่เหรออันนี้คือโต๊ะในตำนานอ่ะก็คือตั้งอย่างนี้เลยไม่มีอะไรมากสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมจิโกะนะคะวันนี้เรามีแขกนะคะเขามาถ่ายคลิปบ้านเรานะคะแล้วเขาก็ให้เราทำข้าวให้เรากินนะคะอยากดูคลิปนี้คือไปดูได้ที่ช่องพี่เป็ดเฮ้ยมืออาชีพว่ะแต่วันนี้ขอไปบ้านพี่ติดรถพี่ไปด้วยแล้วก็จะนั่งรถไปบ้านพี่เฮ้ยคือพี่บอกก่อนว่าพี่ไม่เคยให้ผู้หญิงคนไหนขึ้นรถเลยนะพี่เว้นที่ตรงนั้นอะให้คนในใจแต่ยังไม่มีโม้หัวเราะเลยวะโม้หัวเราะเลยวะอ่ะมึงพูดกูพูดอ่ะดิทุกคนคนในใจแต่ยังไม่มีเห็นไหมเขาเน้นคำว่าแต่ยังไม่มีแปลว่าจริงๆแล้วอะมันมีอ่ะเดี๋ยวโมเก็บของก่อนพี่เป็ดเก็บของแป๊บนึงเราเพิ่งถ่ายคลิปทำข้าวผัดกันเสร็จนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปบุกบ้านพี่เป็ดกันค่ะไปก้านี่พี่พูดหน่อยติดรถหน่อยนะพี่ได้ครับเชิญเลยครับเอ้ยทำไมรถสวยจังอะพี่แถมมีลายลิมิเต็ดอีดิชั่นด้วยทุกคนดูดิไอ้ยะทุกคนอันนั้นเป็ดใช้กระเป๋าตังค์ลุยด้วยนะคะเฮ้ยคลิปมึงกูจะตัดต่อแบบนี้เลยกูจะไม่ตัดออกอะไรทั้งสิ้นอะไรวะเราอะที่เคยไปบ้านยูทูบเบอร์นะก็คือคิวเทโอป้าใช่ปะรอบนี้อันนั้นเป็ดเลยว่าคือโมอ่ะรู้จักพี่เป็ดก่อนที่โมจะรู้จักพี่เป็ดอีกอ่ะงงปะคือโมรู้จักพี่ก่อนที่เราจะเจอกันไงคือเราติดตามผลงานพี่มาไงแล้วเราก็เห็นว่าพี่เป็นหนึ่งในยูทูบเบอร์ที่แบบโตไวมากเลยเว้ยคือแบบปีเดียวแม่งดังแซงโมไปแล้วอ่ะทุกคนคือแบบต้องยอมเขาอ่ะเรื่องเนี้ยเราก็แบบจะต้องไปดูกันซะหน่อยว่าที่บ้านเขามีความลับอะไรหรือเปล่าไงเดี๋ยวเราไปกันค่ะไปบ้านพี่เป็ดกันแล้วเดี๋ยวเราไปหาอะไรกินแถวนั้นเนาะเอ้ยเดี๋ยวพี่เลี้ยงน้องๆดีกว่าเฮ้ยพี่เลี้ยงน้องๆโอมากระเสซะหน่อยป่ะธรรมดากินธรรมดานี่แหละไปกันโอ้ยแวะกินราเมงข้อสอบกันก่อนที่จะไปถึงบ้านพี่เป็ดเฮ้ยอันนี้คือการจอดรถสไตล์พี่เป็ดนะคะคือมีโมดูของนี้อะไรวะเนี่ยโอ้โหเคยมาเยอะรถพี่เป็ดนี่หรูไฮโซกว่าที่คิดนะทุกคนรถสปอร์ตเคยไปกินมาเคยกินแต่ไม่เคยกินสาขานี้นี่คือสาขาแรกจริงเหรอเอาเริ่มเลยรู้วิธีเลือกเคยกินแล้วใช่ไหมเคยกินแล้วชอบเส้นแบบไหนชอบเส้นแบบนี้แข็งเหรอใช่แต่ก็เป็นคนหัวแข็งจริงปะเนี่ยนี่คือการดูดวงจากการกินราเมงการดูดวงจากการเรียบกินราเมงข้อสอบโอเคไปต่อไปเลือกประเภทของต้นหอมจะอ่านแสบใส่ไหมโมต้นหอมเขียวแสงก็แบบมีสีสันนิดหน่อยเป็นคนที่มีสีสันในชีวิตนิดนึงปริมาณกระเทียมเอาไป4ช้อนชาไปเต็มอันนี้แสงก็เป็นคนที่แบบเต็มที่กับงานเชื่อถือได้ปะวะได้พี่จบมาความเผ็ดปะ3ปะเป็นคนที่เซ็กซี่นี่เปลี่ยนละเอา5เลยไอ้แสงเป็นคนโอเคแล้วก็กดคอใช่ครับวันนี้เป็นกิตติมศักดิ์ของโมมากเลยนะคะที่มียูทูบเบอร์ระดับอนันต์เป็ดนะมาเป็นตากล้องให้ในวันนี้นะคะขอบคุณพี่โมวงให้เดี๋ยวไม่โมวงให้พี่บอกพี่ไม่กินเพราะพี่กินแค่ของหวานทำไมอ่ะก็ก่อนที่มากินเนี่ยพี่ได้กินข้าวไข่เจียวที่มันอร่อยที่สุดในโลกไปแล้วเดี๋ยวเรารอกินอาหารกันค่ะทุกคนแต่ตอนนี้ทุกคนโมจิโกะมีคนคุยยังครับอาหารมาแล้วครับโหน่ากินจังเลยนี่เป็นไรอร่อยมั้ยกินข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนได้เวลาค่ะไประเบิดบ้านพร้อมไปไปเจอกันเฮ้ยแต่ว่าบ้านพี่กี่ชั้นวะเนี่ยนี่ของพี่หมดเลยจริงเนี่ยพี่เราจะมีบ้านพี่แม่งโคตรใหญ่อันนี้เอารถคันนี้มาเชิญครับเชิญครับคุณมุติโกถึงแล้วนะคะตอนนี้นะคะเฮ้ยบ้านพี่มีสระว่ายน้ำด้วยว่ะนี่ก็ได้โมเล่นมาล่ะทุกคนดูบ้านพี่เป็ดดินี่ดียังไงพี่เลี้ยงไว้จอนี่เดี๋ยวมินกลับจอนี่กลับมากินข้าวเย็นด้วยนะทำไมบ้านพี่มันจับไว้น้ำใหญ่จังวะ
เฮ้ยพี่เด็ดบ้านพี่เหรอเมื่อคืนนอนไม่หลับลงมายกเนี่ยตั้งแต่ตีสี่มั้งถึงแปดโมงเช้าใครจะไปรู้ว่าพี่แม่งรวยขนาดนี้วะธรรมดาธรรมดาพี่ไม่ขยับมือหรอกสัญญากันก่อนว่าพอเห็นทุกอย่างแล้วความสัมพันธ์เราจะเป็นพี่น้องกันเหมือนเดิมสนิทกันแนบแน่นกันเหมือนเดิมได้ไม่ถูกกูขอโทษพ่อแม่แป๊บนึงก็หนึ่งแป๊บนึงก็หนึ่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 งสองนาทีสองนาทีแป๊บเดียวสองนาทีสองนาทีสองนาทีโมโมพี่แขนพี่ของเราสองนาที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 ไหนพี่บอกเราสนิทกันไงพี่ป้าทุกคนอะไรได้ถ่ายได้ถ่ายที่ถ่ายคลิปก่อนแล้วกันถ่ายได้ถ่ายโอเคอันนี้ไม่อันนี้คือโต๊ะในตำนานอ่ะก็คือตั้งอย่างนี้เลยก็ตั้งอันนี้คือที่โปรตีนตั้งอ๋อแสงมันก็จะสวยอ่ะใช่แสงธรรมชาติไม่หน้าดีอยู่แล้วอันนี้คืออะไรเนี่ยวิกพี่ผมที่แต่งหญิงมาอ๋อแล้วก็บอร์ดบอร์ดอ๋อนี่เดี๋ยวจะลองคลิปพี่เฮ้ยนี่มาเนี่ยเอ้าเพื่อนคนแรกเอ้าก็ตามทรงเลยเนี่ยวันศุกร์งาน YouTube ไปถ่ายแล้วก็อันนี้คือลงเพื่อนลงคนแรกอ้าวแล้วพี่อ่อนอ่ะไอ้นั่นเพื่อนข้างนอกอันนี้เพื่อนที่เป็นยูทูบเบอร์ไอ้นี่ก็สนใจห้องกูจังไม่ต้องห้องนอนไม่มีอะไรมากเอามาไม่ได้เอามาทำอะไรเอามาแต่งหญิงอ๋อเอ้ยทำไมแต่งนอนมีหมอนสองใบอ่ะมันแถมมาอ๋อมึงต้องการอะไรกูวะมึงต้องการอะไรกูวะเฮ้ยทุกคนห้องเขาแบบเท่มากมีไฟได้ดูดิก็ไว้ถ่ายนี่เป็ดจะไม่ขำมีเหล็กไม่อยากรู้เหล็กข้างใต้มีลิ้นชักมีอะไรอยู่ในเนี้ยมาปิดคลิปดีกว่าทุกคนมันเป็นห้องมันเป็นคอนโดอ่ะเล็กๆครับไม่คือประเด็นอ่ะมันไม่ใช่คอนโดเล็กแต่ประเด็นอ่ะของเยอะเออของเยอะเพราะว่าเราเป็นยูทูบเบอร์ไงเออเขาต้องมีแบบเครื่องปรุงต่างๆไงเขาก็มีครบเลยอ่ะใช่มีที่ครัวทำครัวแม่ย้อยป่ะไม่อายุน้อย100บาทไม่มีผงชูรสครับไม่มีมันที่คอมอ่ะไอ้โมไม่รู้จังหวะเลยว่ะแล้วกูไม่รู้เก็บไหนโมอยากทำอะไรดีวะอยากให้พี่ทำของหวานให้กินไงไม่มีของอะไรตู้เย็นที่มีอะไรพี่จัดเลยดีกว่าอย่างนั้นมาไหนๆก็มาถึงแล้วอาหารแช่แข็งพี่ล้างตู้เย็นหน่อยจบแล้วเราเดินทางจริงๆเอาทางพ่อมึงเนี่ยแหละจริงๆวันนี้ต้องขอบคุณพี่เป็ดมากที่แบบพี่เป็ดแบบสละเวลาฮัลโหลครับฮัลโหลครับจะบอกว่าขอบคุณพี่เป็ดมากที่เขาสละเวลาฮัลโหลเขาแบบน่ารักมากเขามีเวลาให้เราแบบให้มาถ่ายคลิปโอเคขอบคุณมากไม่เมื่อกี้จะบอกว่าขอบคุณที่พี่มีเวลาให้วันพี่มีเวลากับน้องเสมอครับมีอะไรไหมอยากพูดเลยคุยไหมเต็มที่ปกติพี่อยู่บ้านพี่ทำอะไรเวลาพี่อยู่ห้องอ่ะพี่จะแบบทำให้อารมณ์ดีเว้ยด้วยการดู YouTube ช่องโมจิโกะมันเปิดผ่านพอดีเข้าไปดูได้กด Subscribe ไปไหมกดเช็คไม่กว่าไหนขอเช็คหน่อยกดอันนั้นเป็ดป่ะกดไอ้ดูไม่เดี๋ยวขอดูของพี่ก่อนพี่ไม่กดกระดิ่งอ่ะก็พี่ไม่คนไม่กดกระดิ่งอยู่แล้วพี่ไม่กดกระดิ่งมันเดี๋ยวมันเด้งเตือนโมยังกดกระดิ่งพี่เลยรู้ป่ะเนี่ยมึงกดทุกคนมึงบอกกูได้ดูดิอันนั้นเป็ดอ่ะโอเคมีอะไรไหมต้องการก็ตอนแรกว่าก็ว่าจะมาทำอะไรที่นี่คือมันไม่มีอะไรทำบอกแล้วก็ไม่มีหรอกถุงยางอ่ะไม่ต้องมาแบบไม่ได้เป็ดไอ้มีถุงยางแน่เลยไอ้สองตัวนี้ตัวเสี้ยมเลยไม่มูไม่ได้คิดอะไรแบบนั้นเลยจริงๆเว้ยมูไม่ได้คิดอะไรเลยจนเดินมาแล้วเห็นเสื้อในห้อยอยู่ที่ทีวีไม่มีอะไรเลยสรุปเลยว่าจริงๆแล้วอ่ะบ้านคุณจะแบบมันจะใหญ่หรือจะเล็กหรือว่าจะมีหรือจะไม่มีอะไรคือมันไม่ได้สำคัญเลยเว้ยสิ่งที่สำคัญที่สุดของพี่เป็ดคือมันอยู่ที่นี่หัวสมองอันฉลาดของหน้าตาที่หล่อเราของผมแต่ว่าอันนี้คือเรื่องจริงเว้ยคือเพราะว่าเนี่ยเห็นไฟไหมพี่ซื้อมาพี่ไม่ได้ใช้เลยนะมันไม่จำเป็นต้องมีใช้ไฟนี่เลยเนี่ยพี่เปิดหน้าต่างแล้วก็ถ่ายเลยมันไม่จำเป็นต้องมีอุปก
อะไรเลยเว้ยการเป็นยูทูบเบอร์อ่ะมันแค่ใช้สมองและใจเท่านั้นเลยใช่หน้าผมครับทุกคนทุเรศว่ะไปแล้วทุกคนบ๊ายบายอย่าลืมครับติดตามช่องโมจิโกะและช่องอนันเป็ดแต่โมจิโกะดีที่สุดแล้วโมจิโกะคือผู้หญิงที่ผอมที่สุดในประเทศไทยมองไม่เห็นเลยเดี๋ยวเราจบคลิปด้วยกันไปรีวิวห้องน้ำพี่กระต้นขอดูห้องน้ำเป็ดตอนจบก่อนไม่เอาหมดแล้วภาพลักษณ์เฮ้ยพี่มันโอเคพี่เราเป็นเพื่อนกันไงเราสนิทกันไงน้องรักของพี่ไงน้องรักของพี่จำไม่ได้หรอน้องรักที่พี่ทักมาทุกวันน่ะเดี๋ยวไม่เชื่อเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูเนี่ยที่พี่ทักมาทุกวันน่ะพี่จำไม่ได้หรอทำมา2 ปี